วัสดีครับท่านผู้ชมครับทรูวิชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกคู่18นาฬิกาในเย็นวันอาทิตย์นะครับเชียงรายยูไนเต็ดเล่นที่สิงห์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปฐมภพอินทรุงและผมอัจฉพงศ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับครับสวัสดีครับนาที11ของฤดูกาลครับเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้ได้เปิดบ้านรับมือจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในระบบการเล่น 3-4-3 ครับสำหรับทีมกวางซ่งมหาภัยก็มีชัดชัยบุตรพรมเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3แนวรับประกอบไปด้วยวิกเตอร์คาโดโซชินภัทรลีออและสุริยาสิงห์มุ้ยครับวิงแบ็คขวาซ้ายก็จะเป็นปิยพลพานิชกุลกับชัยวัฒน์บูราณนะครับมีอียองแรครับกับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลเป็นผู้กลางนะครับ3แนวรุกศิวกรเตตระกูลไบรัมเนบิฮีแล้วก็เฟตันซิลวาส่วนแชมป์เก่านะครับในระบบ352ครับศิวรักษ์เทศสูงเนินในตำแหน่งผู้รักษาประตู3เซ็นเตอร์แบ็กประกอบไปด้วยประวินวัฒน์บุญยงอันเดรสตูนเยสและยูจุนซูนะครับสสลักษณ์ไหประโคนลงเป็นวิงแบ็กขวานะครับซ้ายเป็นกรกฎวิริยะอุดมสิริคู่กลางสุภชัยใจเด็ดกับจักรพันธ์แก้วพรหมนะครับมีสุภโชคสารชาติเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่หลังคู่กองหน้าบราซิเลียนนะครับเอ็ดการ์ซิวากับดิโอโกลุยซานโตสรายุทธ์จักเงินนะครับเป็นผู้ตัดสินที่1ในเกมวันนี้ครับมีคมสันคำแผ่นกับราชันดาวังปานะครับเป็น2ผู้ช่วยและพงพัฒน์แก้วบวรครับเป็นผู้ตัดสินที่4อาทิตย์ดาวสว่างมีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับของทางสิงห์เชียงรายครับส่วนบุรีรัมย์เกมนี้พันษาเห็นวิบูลก็เริ่มต้นด้วยกันดูเพื่อนจะมานั่งสำรองก่อนสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยครับเชียงรายก็ปลุกใจกันก่อนเริ่มเกมนี้นะครับด้วยการเอาชนะคู่แข่งมา3นัดรวดแบบไม่เสียประตูนะครับทำให้เชียงรายนี่ก็มีเพิ่มเป็น17คะแนนจาก10นัดนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของตารางนะครับแต้มน้อยกว่ารองจ่าฝูงอย่างทรูแบงคอกอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็น้อยกว่าการท่าเรือและประจวบในอันดับ3และ4อยู่2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาชนะนี่มีลุ้นขึ้นอันดับ3นะครับทีมของอเล็กซานเดรกามาอดีตกุนซือบุรีรัมย์นั่นเองส่วนประสาทสายฟ้าครับพวกเขาก็ยังคงรักษาสถิติเป็นทีมเดียวในลีกที่ไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับชนะ8เสมอ2นะครับมี26คะแนนครับนำหน้าทีมรองจ่าฝูงอย่างแบงคอกยูไนเต็ดอยู่5คะแนนเมื่อทีมอย่างวีรัมมาเยือนก็ดูความสนใจของแฟนๆนะครับวันนี้ถือว่าดูแน่นสนามสิงห์ยูไนเต็ดเลยแหละครับครับถึงแม้ว่าเมษายนปีก่อนเนี่ยเชียงรายจะเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2นะครับในเกมไทยลีกแต่ว่าในฟุตบอลถ้วยครับ FA คัพปีก่อนเชียงรายก็ชนะบุรีรัมย์ได้นะครับที่นี่1ต่อ0ครับในฟุตบอลออมสินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพนัดก่อนเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับที่สนามสุพัชราไสยแล้วสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็ดวลจุดโทษเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้นะครับมาดูว่าเล่นในบ้านของตัวเองวันนี้ใช้พี่บีลัมไอลัมนะครับเป็นตัวรุกคู่กันกับเฟรตันซิวาส่วนเดียโก้จากที่แฟนของวีลัมเป็นห่วงนัดที่เจอกับเจจูดูแล้วเขาก็ไม่เป็นอะไรครับลงเล่นในเกมนี้ได้ถึงแม้ในบอลถ้วยหลังๆนี่ทางเชียงรายจะไม่มีอะไรต้องกลัวบุรีรัมนะครับด้วยผลงานที่ค่อนข้างสถิติข่มด้วยแต่ว่าถ้านับเฉพาะในบอลลีกนะครับตั้งแต่ที่เชียงรายเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2012ครับหลังจากนั้นมาเจอกันอีกรวมทั้งหมดในลีก10เกมนี่ทางบุรีรัมย์ไม่แพ้ให้เชียงรายเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็จะเป็นบุรีรัมย์ที่ฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับเกมเริ่มจะเคลียร์โดยดิโก้ลุยซานโตแล้วครับดูว่า90นาทีบุรีรัมย์ที่คะแนนนำโด่งจากฝูงอยู่จะสะดุดหรือไม่นะครับเมื่อมาเยือนทำเสืออย่างนี้บอลที่เดียวก็โดนปั๊มโดยซิลวากรแล้วครับลูกฟรีคิกที่บุรีรัมย์ได้
ศิวกรเตียตระกูลครับก็เป็นหนึ่งในคนทำประตูใส่บุรีรัมย์ได้นะครับในการเจอกันเมื่อเดือนมกราคมครับในฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับลูกนี้เข้าช้านะครับไปหวดข้อเท้าดิโอโก้บอของทางบุรีรัมย์แหละครับปีโนวัตมาตั้งที่ตูนเยสขึ้นซ้ายยูจุนซูคืนตูนเยสแล้วครับก็กลายเป็นสุดสำเร็จเลยนะครับยูจุนซูมายืนตำแหน่งตรงนี้ทำให้งานของพรรษาเขาเผาแรงลงเกมนี้ก็ลงเตะกันหลังจากที่บุรีรัมย์บุกไปชนะเจจูยูไนเต็ดนะครับในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ได้ถึงเกาหลี1ประตูต่อ0ครับทำให้ทีมประสาทสายฟ้าสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นผลที่2ของพวกเขานะครับบอยามาตุนเยสดักไม่ได้ครับมากระทางของยูจุนซูเซโบอามีทงขึ้นมีทงขึ้นว่าดิมิไบลัมไปฟาวตัวไม่เห็นด้วยหรอครับผู้ช่วยประสิทธิ์อยู่ใกล้ๆเหตุการณ์นะครับจังหวะเข้าไปชิงแย่งเนี่ยก็มีเหนียวเนี่ยแหละครับใช้แขนช่วยนะครับครับเนบิฮีที่ไปเบียดยูจุนซูมาที่จริงยกไปก็แทบจะไม่ได้เหนียวแล้วจะไปยกไปมันเป็นภาพเห็นว่าฟาวนะครับใช่ครับก็เลยถ้าไม่ยกไปนี่จะได้เปรียบมากกว่าเสียทุ่มไปกับทางบุรีรัมย์แหละครับยูจุนซูกรกฎโดนบีบเร็วให้ยูจุนซูโดนสิบกรมาแย่งไม่ฟาครับมาฟาวตรงจังหวะที่สุภชัยไปตัดเกมครับลูกฟรีคิกของฝั่งเชียงรายสุภชัยใจเด็ดก็ได้ลงตัวจริงต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เกมที่บุกไปชนะเจจูเมื่อ5วันก่อนแล้วนะครับจะเป็นการจัดทัพเพื่อย้อนความสำเร็จจากเกมฟุตบอลทั่วเอเชียด้วยหรือเปล่าไม่อาจจะทราบได้แต่ว่า11คนแรกนี่ชุดเดิมเลยนะครับบุรีรัมย์ใช้นะครับบอยามาเป็นตุนเยสคกทิ้งออกไปได้แล้วครับแล้วในเวอร์ชันที่ศาสลักยืนวิงขวาด้วยนะครับแน่นอนนะครับกามากับบุรีรัมย์ก็มีความหลังมีความสำเร็จด้วยกันมากมายครับแล้วก็เป็นอีกกุนซือหนึ่งที่พอเจอกับทีมเก่าอย่างบุรีรัมย์แล้วก็สามารถจะเอาชนะบุรีรัมย์ได้ในหลายๆแมตช์สำคัญด้วยนะครับบอลของเชียงรายที่ไบรัมขวางให้ปิยพลแล้วครับปิยพลไหลต่อศิวกรโฉบดวลกันกับยูจุนซูเป็นยูจุนซูที่บังแล้วก็เป็นศิวกรที่เคาะหลุดออกข้างบอลทุ่มของบุรีรัมย์ครับสารพัดตำแหน่งจริงๆนะครับยูจุนซูครับเล่นมาหมดแล้วครับฤดูกาลนี้ในทุกถ้วยนะครับทั้งหลังกลางหน้าครับกลายเป็นกุญแจสำคัญอีกคนหนึ่งของทีมไปเลยแฟนลืมกุสุกีไปเลยครับ เมื่อยูจุนซูปรับตัวได้พอที่ศิวกรไหลเข้าในพิธีวัตรเห็นมีเพื่อนขยับนะไม่แม่นครับยังไม่ถึงคริสตันพอจังหวะ2เป็นฝั่งวิลัมได้บ้างสุภชัยคงมาไม่ดีก็ไปติดบอกว่าหาเข้าใหม่ไอยูซูเบิร์นโด่งมาข้างหน้าเอ็ดการ์ขึ้นไม่ถึงจะพันเติมใหม่ไปขวาที่สุภโชคสุภโชคให้จักรพันเล่นเหรอครับเลือกข้ามฟากลึกไปถึงชัดชัยของเชียงรายสุริยาให้ชัยวัฒน์มันหลุดออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์เชียงรายนี่แรงจูงใจในเกมนี้มีสูงนะครับนอกจากจะพยายามชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันให้ได้แล้วก็ถ้าชนะก็อย่างที่เรียนไปนะครับแต้มนี่จะทะลุหลัก20เป็นทีมที่3ของฤดูกาลนี้แล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปอยู่ท็อป4ของตารางได้ครับบอลยาวชัดชัยออกมาคว้าได้แล้วครับแถมถ้าหากเอาชนะบุรีรัมย์ต่อหน้าแฟนๆตัวเองได้นี่โอ้โหอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของความมั่นใจของทีมแล้วก็ศรัทธาของแฟนบอลด้วยนะครับครับ
ต้องการจุดที่จะทะยานเหมือนปีที่แล้วให้ได้นะครับใช่ครับของทางเชียงรายซึ่งกำลังเข้ารูปเข้ารอยแล้วครับศาสลักษ์ที่จักรพันธ์ท่าจะเปิดยาวข้ามฟากมาหาก่อนละกดไม่ถึงแล้วครับบอลหลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มของฝั่งเจ้าบ้านนี่คือผู้ทำประตูชัยลูกสำคัญให้กับบุรีรัมย์นะครับในเกมบอลเอเชียกลางสัปดาห์นะครับกรกฎวิทยาอุดมสิริครับก็บุรีรัมย์จะลงเล่นในบอลลีกอีก4เกมนะครับก่อนที่จะลงเตะกับชลบุรีมอเตอร์สครับอีก1ยักษ์ใหญ่จากเคลีกเกาหลีใต้ในฟุตบอล AFC Champions League รอบน็อกเอาท์นะครับก็เรียกว่าสมาธิสามารถจะหันกลับมาเพื่อทำแต้มฉีกบรรดาทีมที่ไล่มาในตารางบอลลีกได้นะครับในช่วงนี้หลังจากเสร็จภารกิจในบอลถ้วยเอเชียแล้วบอกของบุรีรัมย์ที่สุภชัยนะครับที่ลงมาเชื่อมก็เริ่มได้โอกาสมากขึ้นนะครับหลังจากมาอยู่ได้2ปีด้วยความอดทนของเขาแล้วครับสุภชัยใจเด็ดบอกยาวอยู่ยังสู้แก้ไขได้ให้จักรพันธ์เปิดเห็นเอก้าขยับถงขึ้นแล้วครับเอก้าล้ำหน้าเช็คล้ำหน้าได้ดีครับจังหวะนี้แนวรับของสิงห์เชียงรายนะครับดันกันสวนทางกับเอ็ดกาที่วิ่งขยับฉีกมาก็เป็นการขยับดันขึ้นมาของสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับทำได้ดีทีเดียวบอลยาวมาของชัดชัยกับติสุภชัยมาใหม่สุภชัยเข้ากระแทกใส่ปิยพลแล้วครับพวกเด็กหนุ่มที่กำลังขึ้นบางจังหวะก็ยังไม่ขาดยังมองไม่แตกนะครับครับว่าจังหวะไหนคนยังไม่ยังพอยาวมาไม่มีใครครับลึกมาถึงสิวลักษณ์บุรีรัมย์ในฟุตบอลลีกนี่ก็กลับมาเก็บชัยชนะได้ในนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านแซงเอาชนะการท่าเรือได้3-1นะครับหลังจากก่อนหน้านั้นสะดุดในเกมเยือนที่เสมอสุพรรณบุรี1-1สิวลักษณ์เปิดยาวมาบอลโด่งเอก้าคาร์โดโซเจอคาร์โดโซที่โค้งท่านผู้ชมมองว่าจังหวะนี้มีใช้มือครับแล้วเป็นวิเตอร์คาร์โดโซที่ถูกจับว่าใช้มือช่วยนัดกันตั้งแต่อุปกรณ์บอลจะมาแล้วครับคือที่ผู้สินจะเห็นว่าใครออกก่อนกันกองหลังจอมแกร่งจากบราซิลที่เป็นการดึงตัวมาที่ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับเห็นผลแล้วนะครับในช่วง10นัดแรกครับจากอุบล UMT นะครับมาสู่เชียงรายบอกว่าเห็นผลทั้ง2ด้านนะครับด้านนี้แข็งแกร่งขึ้นทางด้านนู้นยวบเลยครับฝั่งนู้นก็รู้เรื่องเลยครับลูกฟรีคิกของละกอดกับดิโอโก้แหละครับที่จะเล่นหรือว่าอยู่ที่ลูกทั้งคู่ระยะที่ดูว่าจะลองเสี่ยงยิงหรือไม่นะครับเสี่ยงยิงครับของดิโอโก้ยังโด่งอยู่สัดให้บอลสายครับเป็นจังหวะทักทายนะครับไม่เข้าเป้าดิโอโก้นี่ก็ทำประตูเชียงรายได้นะครับในการเจอกันครั้งล่าสุดในบอล Thailand Champions Cup แวบมาสักครู่เหมือนวิกเตอร์คาร์โดโซจะมีอาการที่ต้นขาขวาแล้วครับเก็บเล่นต่อปิยพลจะทุ่มนะครับนี่เดินขยบขยเยนะครับพิซซ่าโดโซ่บอลโด่งมามีฟาวเป็นกีตันโดนจักรพันไปชนล้มแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของเชียงรายบอลขึ้นซ้ายที่สุริยาชัยวัฒน์เจอกับศาสลักษ์โยกหนีได้ให้มาที่พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์เทินยังจ
จักรพันธ์ตัดเกมอีกครั้งหนึ่งไม่ให้ชัยวัฒน์ไปได้ไปลูกฟรีคิกที่เชียงรายได้ยังไม่มีเหลืองนะครับตัดเข้ามาในครับมารับบอลครับชัยวัฒน์จักรพันธ์ถึงช้ากว่านิดนึงตัดมาเป็นบอลของบุรีรัมย์ที่ดักได้เดียโก้โดนพิทยวัฒน์จิ้มทิ้งเตะอย่างนี้ไม่เป็นไรข้ามาขวดน้ำใช่ไหมคือว่ารวมขวดน้ำไว้ฮะไม่ได้เตะเรียกจักรพันธ์โดนคืนบ้างอียองแลก็ไปกวาดตรงกลางนี่เข้าถึงกันเร็วมากนะครับชิงจังหวะกันเต็มที่เลยครับคือเพรสกันเร็วครับจักรพันธ์ก็เท้าไวนะครับลูกนี้หันมาเจออียองแลถึงตัวก็แตะหนีไปได้ก่อนหมอริมเส้นของบุรีรัมย์ที่สดสลักโดนชัยวัฒน์ตามกดติดมันขึ้นไม่ได้แล้วครับวนใหม่มาตั้งที่ตุนเยสเลือกทางซ้ายเดียโก้ไม่ล้ำแต่ว่าบอลมันล้นนะครับหลุดออกหลังออกไปบอลตั้งแต่จากประตูของเชียงรายต่างฝ่ายต่างก็ส่งตัวผู้เล่นต่างชาติลงครบโควต้าเลยนะครับ3บวก1แฟนที่มาเชียร์นะครับเห็นมุมไหนก็ชื่นใจของคอบอลแล้วครับใช่ครับที่มีแฟนอุ่นหนาฝาข้างแบบนี้คริตันลงมาครองบอลก็โดนเอก้าเกี่ยวทิ้งออกไปได้บอลทุ่มของเชียงรายครับสุริยาโดนบีมาจ่ายไปติดเอก้าเอก้าก็จ่ายไปฉลับสุริยาแล้วบอลหลุดมาเข้าทางวิเตอร์คาโดโซ่แล้วครับทำไมวิลามสนาวิเตอร์คาโดโซ่ช้าโดนเอต้าแย่แต่ก็มีสุยาช่วยได้หรือว่าจังหวะจะสวนของทางเชียงรายบ้างใบลำบอลไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับโดนประวินวัฒน์มาดักทิ้งออกได้ทันจริงๆประวินวัฒน์ยังพอมีเวลาในการคิดอ่านนะครับแต่ว่าต้นเกมแบบนี้ไม่เสี่ยงเลยนะครับเล่นดีดทิ้งไปเลยใบลำชัยวัฒน์มาที่พิธีวัฒน์บอลทางเชียงรายพิธีวัฒน์หนีหาตัวจากข้างในมีปิยพลขยับได้ช่องแล้วโอ้โหไม่ล้ำหน้าแต่ว่าแม่คลาดกันนิดเดียวเท่านั้นครับทำเกมสวยมากครับแต่ว่ายังคลาดเคลื่อนกันอยู่บอกกระจอกไปมาเป็นจักรพันเก็บได้นะครับไปเข้าในไม่ฟาวพิธีวัฒน์ทันแก้ไขมาที่วิเตอร์คาโดโซเชียงรายเริ่มมีขยับขึ้นแล้วครับตัวชัยวัฒน์ยาวไปนิดเลยเสียบอลให้สัสลักแล้วเป็นชัยวัฒน์ไปฟาวสัสลักแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของทางบุรีรัมย์สนุกเลยนะครับการห้ามหันกันของพวกนักเตะไทยที่เป็นตัวระดับทีมชาติชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเราถือว่าเป็นพวกที่อยู่ในระดับแถวหน้าของบ้านเราทั้งนั้นเก็บด้านกลางจักรพันธ์มาถึงสุภโชคสุภโชคแตะหนีสุริยาแล้วไหลซ้ายครับดิโอโก้โดนกับศิวกรก่อนยาวไปแล้วยาวก็ติดชินภัทรเป็นบอลของทางเชียงรายบ้างศิวกรพาหนีมาว่าก็เจอรุมเร็วมาเสร็จทางจักรพันธ์เอก้าไหลต่อไปที่สัสลักพื้นที่มีเลยครับสัสลักน้ำหนักบอลไม่ได้เปรียบเท่าไหร่แต่ถึงเอก้าอยู่เอก้าแตะคืนไอ้สัสลักปัดเปิดม้าไม่ถึงเดียโก้ครับโดนดักไม่ได้ทีนี้บอลของทางเชียงรายบ้างศิวกรเล่นกับอียงแล่ดูข้างหน้ามีใบลำทางขวาแล้วครับมีใบลำทำทางดูพื้นที่ข้างในมีใบลำตัดให้แล้วครับมาแค่3คนย้อนหลังมาให้กับทางศิวกรอียงแล่มาประคองเลยถึงได้บอลอยู่บอลออกมาที่ศิวกรใหม่ให้อียองแลเล่นถึงใบลำใบลำพลิกเข้าในอาครับพลิกมีตัวทำช่องแล้วให้ได้สายของชัยวัฒน์บุรานโอ้โหยังแค่ได้ลุ้นครับแต่ว่าเป็นการต่อบอลวิ่งสลับตำแหน่งหาช่องทำทางกันได้สวยนะครับของเชียงรายครับครองบอลกันจากริมเส้นนะครับให้กันมาจนกระทั่งมีช่องตรงกลางนี่นะครับก็น่าลุ้นยิงเลยครับเข้าซ้ายแล้วด้วยนะครับชัยวัฒน์บุราณซัดได้หนักดีเลยครับแต่ลูกนี้เนี่ยบอลมันยังกลิ้นหนีกรอบยัง0-0บอลยาวของตุนเยส
ไมแมนแล้วครับหลุดไปถึงชัดชัยโดยรวมแล้วเชียงรายเล่นในบ้านฤดูกาลนี้5นัดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวนะครับเป็นการแพ้พลิกล็อกต่อชนะฮอนบิลครับในช่วงปลายเดือนก่อนชัดชัยไปที่ศิวลักษ์นะครับเข้าในถึงปิยพลเลื้องอีกยงแหละทางซ้ายไม่มั่นไปติดตูนเยสครับถือว่าตูนเยสถึงศิวลักษ์ไม่มีใครมาขวางครับศิวลักษ์เลี้ยงที่แล้วฝากไปให้กับทางสุภโชคย้อนมาจักรพันธ์เข้าในเอ็ดการ์แปะขึ้นจักรพันธ์แรงไปเสียบอลให้กับเชียงรายอาร์คลิตันจะสวยแล้วครับมีใบลำย่อๆเปิดทางให้ไม่ได้เปิดครับมารอแต่บอลแรกไม่เชื่องเท้าก็เลยเสร็จตูนเยสเลยครับว่ายังไม่สุดทางเกมเดินต่อเชียงรายได้ครองบอลนะครับที่อียงแลสุริยาสายชัยวัฒน์มีศศลักษณ์มาติดเหมือนกันหรือว่าไม่ฟาวล์ไม่มีธงขึ้นก็ไหลต่อให้เอ็ดการ์โยกหนีสุริยาไปต่อได้เข้าไปโทษแล้วหาบอลไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่ครับก็เลยเสียบอลให้กับพิธีวัฒน์ทีนี้ไม่ได้สวนแล้วก็ไม่ยินดีต้องบีดนะครับครับมีแต่ชี้มือหน้าเป็นบอลทุ่งของทางเชียงรายครับแบบนี้ใช่ครับถือว่าประวินวัฒน์ไม่ฟาวล์นะครับลูกนี้เข้ามานี่จริงจังหวะเล่นได้ก่อนบอลจะถึงเท้าของเคลตันครับโอ้เกมคุณภาพอย่างแท้จริงเลยนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่แฟนก็ไม่ถอยนะครับครับภาคเหนือก็ร้อนนะครับใครตอนนี้ อย่าคิดว่าจะเย็นอยู่ที่เดียวนะแกเดินต่อพิธีวัฒน์มาถึงปิยพลทางขวาสุภกรทำทางอ้าวยังไม่ให้ยังมีพื้นที่อยู่ไหลามาศิวกรหัวข้างในเพียงแค่เป้าเดียวมีไปรับเป้าเดียวนะครับถือว่าจะเลือกย้อนมาแถว2ที่พิธีวัฒน์ได้สายมีช่องแล้วครับศิวลักษณ์ก็ไม่มีใครตามเข้ามาใกล้ก็เลยไม่กระจอกมาก็ไม่มีปัญหาครับระยะมันค่อนข้างไกลนะครับเข้าซ้ายเป็นข้างถนัดของพิธีวัฒน์ครับพุ่งทะลุบล็อกไปแต่ว่าตรงนั้นก็กลางประตูนะครับบอลตกก่อนบีบให้ศิวรักษ์นี่ไม่กล้ารับติดมือจังหวะแรกครับบุรีรัมย์มาก็มีเสียงนกหวีดอย่างนี้ดีก็โดนจับฟาวล์แล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของเชียงรายบอลซ้ายที่ชัยวัฒน์แล้วครับบุรีรัมย์ให้เคลตันเล่นคือชัยวัฒน์ดูผ่านมาเกือบ20นาทีทันกันเลยนะครับชินภัทรหลายต่อทะลุมาติดอยู่จุนสู่หลุดออกข้างบอลทุ่มมาที่พิธีวัฒน์นะครับพิธีวัฒน์ทางซ้ายสุริยาชัยวัฒน์ข้างหน้ามีเคลตันขยับมาเชื่อมเอาบอลถึงเคลตันมีพิยพลขยับไปแล้วครับแต่บอลมันโดนบล็อกทำให้เปลี่ยนทางยังได้อยู่ใบลำเอาลงพื้นแล้วยาวไปแล้วครับโอ้ก็โดนตุนเยสเคลียร์ออกมาบอลดงเอ็ดการ์โดนสุริยาเข้ากระแทกด้านหลังเป็นสุริยาถูกจับฟาวล์แล้วครับกลัวว่าจะโดนหม่งตั้งเช็ดต่อนะครับสวนกลับครับสุริยาตัดสินใจทำฟาวล์เพื่อตัดเกมครับไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับถามว่าก็ทวงไปที่ผู้ตัดสินที่4เกมเดินต่อบอลที่กรกฎทิ้งที่ว่างให้สุภชัยชบได้ครับสุภชัยโดนไล่โดยพิธีวัฒน์หนีพิธีวัฒน์แล้วต่อทนให้กับกรกฎได้เปิดมาหาเอ็ดการ์ก็โดนคำไว้โดยทางสุริยาแล้วไม่ได้กล้าที่ไปฟาวสุริยาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะทะยานมามียื่นแขนออกมาดันสุริยาก่อนนะครับสองมือเลยครับโอ้โหสุภชัยลูกนี้ครองบอลแล้วตอกส้นได้จังหวะสวยมากนะครับกับกรกฎที่เปิดครับเนี่ยครับผลักเลยนะครับคือเปิดสั้นไปนิดนึงครับบอลไม่ถึงเอ็ดการ์เต็มที่ครับก็เลยต้องผลักก่อนบอลของเชียงรายศิวกรบวนใหม่แล้วครับไอ้ที่สุริยา
พี่ยงแล พี่ธีวัฒน์หลายทุกช่องไม่ล้ำไม่ล้ำหาครับโฉบได้ดวลตัวต่อตัวกับยุทธจุนสู้ลองบอครึ่งครึ่งสับไม่มีช่องข้างหลังมีข้างหลังมีศิวกรให้ศิวกรเอียงเปิดซ้ายโค้งมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหหนาเกินไปครับเคลตันก็มาขวิดครับเป็นโอกาสแรกในเกมนี้ของเคลตันซิลวาครับกองหน้าตัวความหวังของสิงห์เชียงรายใบดำคืนกลับมาให้ศิวกรนะครับปั่นเลยครับเลี้ยวเข้าหาศีรษะแบบสั่งได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยโดนตูนเยสเข้ามาเบียดด้วยนะครับกระแทกทำลายจังหวะจนเคลตันในหม่งหลุดกรอบบุยลามาบ้างสุภชัยคืนดิโอโก้แรงไปครับดิโก้โอ้ผู้สิงว่าไม่ฟาไม่ฟาแต่งูเอสกาหาบอลไม่เจอเป็นสุยาที่ดักได้นะครับทีนี้เชียงรายจะสวนน้องเคลตันไม่ได้สวนโดนหัวแทนโดนจักรพันธ์ในหัวจักรพันธ์ดูว่าก็ยังรอดเหลืองอยู่นะครับขวาสุวกรมาทีพิธีวัฒน์แหละครับไอ้ซ้ายพอถึงเคลตันคืนอียงลายไปล้ำน่าจะล้ำแล้วครับลงจากล้ำหน้ามาจังหวะนี้ยังไม่ถึงลายแหละครับอันนี้แหละครับสิงห์เชียงรายพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าพวกเขาเล่นแบบไม่มีกลัวทางบุรีรัมย์เลยครับอย่างนี้นี่ทางสิงห์เชียงรายเนี่ยได้ทั้งกองหลังทั้งศูนย์หน้าชักบนมาเลยนะครับใช่ครับทั้งคาโดโซทั้งบายรัมนะครับเอาเกมเดินต่อสอดสลักที่ปวินวัฒน์แหละครับบอลซ้ายขอละกดทิ้งข้างหน้ามาดิโอโก้ยกข้ามคาโดโซได้ล็อกในขวาของดิโก้หรือซานโตเสาแรกแถว2เป็นสุภโชคโอ้โหก็มีชัยบัตรที่มาวางได้ยังไม่พ้นอันตรายครับมาใหม่สุภโชคให้สัสลักไหลมาจักรพันธ์คืนสัสลักเปิดไม่ได้ขวาสุภโชคขอแต่โดนอ่านได้ครับดูว่าสัสลักรองบอเชื่อมสุภโชคมีพรวดมาหนึ่งผู้สินไม่ได้ว่าอะไรไปใช้วัดดักได้มาที่คลิตันคลิตันรองบอหนีการประกบ2คนให้มาอียงแลถึงสุริยาถือว่าก็รอดตัวนะครับจังหวะพลาดของทางเชียงรายที่สุดท้ายแล้วก็ช่วยกันบล็อกไอ้คนละจังหวะสุภชัยออกซ้ายกลกฎเข้าในมาที่จักรพันธ์แล้วครับเดียโก้จังหวะเดียวเอ็ดการ์ตั้งมาสุภชัยแรงไปนิดมาเข้าท่าแต่สั้นไปครับจังหวะของสุภกรเลยโดนกดดันต่อแล้วครับก่อนที่เดียโก้โอ้โหสุภกรดึงจังหวะก็จะชิงจังหวะกันก็เป็นหวดฟาวใส่ดิโอโก้ลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์น่าเสียดายเลยครับดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับจังหวะที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ครับคาโดโซนี่เจอเผาเครื่องเลยนะครับกระดกลูกนี้แล้วหักหนีพิธีวัฒน์มาอีกคนครับแต่ว่าจังหวะยิงนิ่มไปหน่อยนะครับไม่ห่างตัวของชัดชัยครับพยายามจะย้อนเสาแรกแล้วชัดชัยยังยื่นขาสกัดได้นะครับแล้วจังหวะซ้ำสุภโชคนี่ก็ยังโดนชัยวัฒน์ครับกลับมาบล็อกทันอีกเกือบไปเลยนะครับเชียงรายโดนส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับเล่นกับบุรีรัมย์พลาดครั้งเดียวถึงแม้ว่าเกมโดยรวมจะดูไม่ได้เป็นรองก็ตามนี่มีสิทธิ์พังได้ลูกฟรีคิกโดยจักรพันธ์แหละครับจักรพันธ์ไปทางเสา2แรงบอลล้นไปแล้วครับการจะให้ดีโก้โฉบมาขกตั้งแล้วครับเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของสิงห์เชียงรายทั้งสิงห์เชียงรายฤดูกาลนี้เล่น10เกมนี่แพ้ไป3นัดเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าทั้ง3นัดที่แพ้นี่คือโดนคู่แข่งนำก่อนหมดเลยนะครับโดนยิงนำ 1-0 นัดไหนนี่จบด้วยการแพ้ตลอดนะครับไม่เคยกลับมาได้จังหวะของชัยวัฒน์จ่ายพลาดไปติดสุภโชคแล้วครับเสียบอลให้กับบุรีรัมย์จักรพันธ์คือสุภโชคเข้ามาในเอ็ดการ์ขวางมาสุดทางที่กรกฎแล้วครับกรกฎเชื่อมมาสุภชัยคืนติดโดนจิ้มได้โดยชินพัฒน์
พัฒน์ก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าสุภชัยนะครับครับอยู่หนึ่งรุ่นสุภโชคนี่น้องสุดเลย แต่เชื่อมไม่แม่นแล้วครับบอลหลุดออกข้างกรกฎวิ่งย้อนทางกำลังจะถอยกลับมาเอานะหมอทุ่มของปิยพลใบลามพักออกสวยครับลูกนี้จังหวะมันย้อนหลังสิวกรใบเสียบอลให้กับบุรีรัมย์จักรพันธ์เสถลักษ์พื้นที่มีก็เล่นกับเกาหลีเนี่ยเลี้ยงกินตัวได้อย่างสบายเสถลักษ์คุณมาเอาจ่ายผ้าเขาเดียวก็อาครับใบลามใบลามทำท่าเหมือนจะยาวแต่ก็ไม่มีใครเข้าดิครับมายาวที่เดิมเสร็จยูจุนซูเลยครับกรองบอลจากสองทางบุรีรัมย์ยังสวนไม่ได้ออกแล้วครับลูกโขกของปิยพลมันบอลมันดงออกไปก่อนแล้วเป็นบุรีรัมย์ทุ่มเลยครับเอาครับเล่นไปเล่นมาครับทางบุรีรัมย์เริ่มตั้งหลักก็กลับมาเป็นฝ่ายครองบอลถึงเกมได้นะครับทีนี้ก็ต้องทดสอบเกมรับของเชียงรายบ้างจักรพันธ์ออกไปที่เดียโก้ไม่มีใครมาประคองใกล้ๆว่าหาตัวขยับแล้วครับเจ้าที่จักรพันธ์ศาสลักษ์บ้างศาสลักษ์ยังไม่รู้นะครับยอมที่จักรพันธ์วนมาถึงทางซ้ายบ้างสุภชัยเล่นกันกับกรกฎอย่างทันก็จะไม่ออกยูจุนซูฝ่ายได้ครองบอลถึงแต่ว่าก็ยังหาจังหวะเจาะเข้าไปไม่ง่ายแล้วครับตุนเยสลองวางเจาะข้างในดูบ้างก็ติดชินภัทรจังหวะ2เป็นกรกฎเก็บได้ไม่ผ่านศิวกรแต่ก็เป็นบอลทุ่มของฝั่งบุรีรัมย์อยู่แล้วครับยังแก่ไม่ออกครับก็ถิ่นยังคงเป็นฝ่ายต้องกลางตำรารับอยู่เหมือนเดิมบอลข้ามฟากสุภชัยแม่งกับศศลักษ์เหลียงดวลกับชัยวัฒน์ย้อนมาที่จักรพันธ์ สายมือให้เพื่อนเติมมาหน่อยเป็นประวินวัฒน์นะครับที่เติมขึ้นมาสายอีกเที่ยวแต่แรงไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายเจ้าบ้านแต่เจาะเข้าไปไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสิงห์เชียงรายนี่เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกนะครับรองจากสุพรรณบุรีที่เสียไปแค่7ลูกแค่ประตูเดียวนะครับโดยที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีมนะครับที่เสียแค่8ลูกเท่ากับสิงห์เชียงรายนั่นเองครับศิวรักษ์เปิดไม่ค่อยดีแล้วครับบอลปิ้นไปเข้าทางของชัยวัฒน์เล่นกับเคยตันคือชัยวัฒน์มีขยับแต่ยังไม่เร่งอ่ะครับที่1-2สวยบอลที่เคยตันเจอจักรพันธ์มาเปิดดูบีเพย์เปิดก็เลยเปิดได้ไม่ดีพอครับเคยตันเหมือนพยายามจะเตะตวัดแล้วซื้อลูกเตะมุมนะครับให้โดนขาของจักรพันธ์แต่จักรพันธ์นี่รู้ทันไงปุ่มขาหลบได้เล่นสั้นนะครับทางบุรีรัมย์ศิวลักษ์ก็คือมีตุนเยสใหม่ตุนเยสเลือกเปิดยาวขึ้นมายามาเอกาตั้งมาให้สุภชัยเอาลงพื้นโดนพิธีวัตรเอามาชนพิธีวัตรฝาวครับเล่นเรือไปแล้วลูกพลิกทางบุรีรัมย์เดียโก้หาตัวขยับตัวที่2ปลิวเลยครับ เลยเป็นบอของทางปิยพลปวดสวนยาวขึ้นหน้ามาทางหน้าใบลำตุนยสดักไปได้ครับโขกหลักแล้วมันเจ็บที่หน้าแล้วครับเนตุนเยสเกมเดินต่อบอลที่จักรพันธ์ข้ามไปหาศาสลักษ์ถึงครับถึงก็มีชัยวัฒน์ตามประกบติดหนีเข้ามาในให้เดียโก้ตัวที่2เอ็ดการ์ขยับมาแต่ให้ไม่ได้โดนจิ้มเสียบอลอาครับจิ้มมันเจ็บทั้งคู่เกมเดินต่อนะครับเป็นบุรีรัมย์ที่ดักได้เพื่อนของทางเชียงรายยังไม่ลุกชูมือบอกแล้วว่ายูจุนซูบอกว่ามีคนเจ็บอยู่ก็แล้วกดเปิดมาโดนสกัดทิ้งออกไปได้นะครับต้องไปดูอาการผู้เล่นของทางเชียงรายที่ปะทะกับดิโก้ยังไม่ลุกนะครับคริสตันซูวาอ
ก็อยู่ในวิสัยของคู่แข่งที่จะเลือกได้นะครับว่าจะหยุดให้หรือว่าเล่นต่อโอ้ดิโอโก้นะพอหลุดเท้านะครับไปย่ำครับเนี่ยครับเฉินเฉินเลยจังหวะไม่เบรกด้วยครับเบรกได้แต่ว่าไม่เบรกให้เพื่อนเกมเดินต่อแล้วครับเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์โดยจักรพันธ์แก้วพรมนะครับกัปตันทีมครึ่งชั่วโมงผ่านที่หน้าปากประตูยังมีดังไปดังกันมาอยู่แล้วครับโอ้สิมาเตือนโอ้โหเป็นกระจุกชัดชัยเป็นไข่แดงเลยครับเป็นลูกไข่ตอนไข่บ้างครับดูว่าจักรพันธ์โด่งเป็นเสาสองตุนเยสคาโดโซขึ้นได้แล้วชัดชัยออกมาขวาได้ครับขวาแล้วหาตัวเติมเร็วทางขวาในตั้นก็ไม่ลงนะก็ใช้ขว้างครับขว้างมาศิวกรศิวกรหนีเสือสลักมาที่ใบรำแล้วทำทางหาครับศิวกรเจิดปวินวัฒน์โอ้โหเหลือเพื่อแบบนี้ปวินวัฒน์ไม่เจอบอลครับมาคือมาสุดทางแล้วก็ต่อให้อยู่ครับไม่เจ็บนะครับพี่นวัฒน์จังหวะนี้อันตรายเสียบแบบเทกระจาดเลยครับประวินวัฒน์ฟาวเป็นฟาวกันแล้วครับเพราะว่าจังหวะนี้นี่ถ้าปล่อยให้หนีไปได้นี่มีโอกาสหลุดยาวนะครับก็เห็นอยู่แล้วด้วยนะครับครับสิบกอดจิ้มแล้วก็เรียกว่าจับท่าทางเตรียมรอแลนดิ้งเลยลูกฟรีคิกของสิงห์เชียงรายว่าอียองแลจะเปิดได้ลุ้นแค่ไหนนะครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่ได้ลุ้นนำประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกแหละครับแฟนบรรยากาศสุดยอดครับถ้าเจ้าถิ่นทำประตูได้ต่อหน้าแฟนๆฝั่งจันนี้มักจะกระหึ่มอยู่เป็นประจำเลยบุษินให้ลูกบีดยังไม่ให้เล่นนะครับหาสัญญาณมาแล้วมาดูอียองแลโค้งโค้งไปทางเสาสองมีตัวฉกมาขู่เป็นเคตันซิลวาว่ามีศาสลักษ์ที่ชมเข้ามาข้างหลังเนี่ยแต่ลิตันฟ้องจะไม่ได้อะไรครับก้มหน้าก้มตาเห็นเลยนะครับศาสลักษ์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ด้านหลังครับแล้วมีดึงครับดูนะครับบอลเปิดจากเยียงแรดูครับดึงเสื้อครับศาสลักษ์โอ้โหลิตันหม่งโดนด้วยนะครับศาสลักษ์ปล่อยทันที่ผู้ตัดสินจะมองเห็นกาม่าออกมาว่าเนี่ยลูกทีมโดนดึงเสื้อครับนี่ครับแล้วก็งงเอกามามาเว้ยทำไมกามาอยู่ฝั่งเชียงรายครับคิดเหมือนผมเลยบางทีครับบางทีก็จะมึงงงตัวเองว่าจะรักษาผลประโยชน์คู่แข่งทำไมมึงคูนึกว่าเอ๊ะมึงคูนี่เป็นฝั่งวีรามดึงไม่ใช่เหรอเกมเดินต่อครับบอของวีรามที่จักรพันธ์ก็ต้องรอเวลาให้ภาพของกามาให้เป็นเชียงรายมากกว่านี้นะครับเราผู้ใหญ่ผิดพลาดอยู่กับบุรีรัมย์อยู่อาจารย์เดียวก็เดียวก็ตีวงแล้วตักไป 2-2 เอสกาก็เสร็จชัดชัยออกสวยใน2ผลหลังเลยนะครับการตัดรูปกลางอากาศของเจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมเปิดยาวมาให้บุรีรัมย์เหมือนจะโดนแขนแต่ว่าสิไม่เห็นแล้วครับบอลทางเชียงรายข้างในมีเพื่อนย้อมหลังมาที่พิธีวัฒน์สายชัยวัฒน์บอมาก็สัตลักษ์มาแล้วครับสุริยาเปิดทิ้งที่ว่างใบลำไม่ล้ำครับไม่ล้ำมีจักรพันธ์ตามติดบังไม่มิดแต่ว่าใบลำก็เสียหลักบอไม่ออกเป็นบุยลำได้นะครับสั้นๆเอ็ดกามาที่ซูเปอร์ชัยขึ้นซ้ายแรงครับล้นไปจะให้กรกฎเป็นบอทุ่มของสิงห์เชียงรายปิยพลมองเหมือนอยากจะเปิดแต่เพื่อนไม่มีใครขยับให้เห็นช่องนะครับก็เปิดไม่ได้มีขยับแล้วครับทิ้งที่ว่าง
ศิวกรไม่น่าจะทันแล้วครับปล่อยเอาตั้งเตะจากประตูครับทูนเยสแต่ว่าแบบนี้น่าจะมีฟาวล์จังหวะต้องดูว่าจังหวะที่เหมือนจะไปยูจุนซูไปต้องดูภาพช้าจริงครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นบอลเปล่าอย่างนี้เป็นทางเชียงรายได้นะครับตั้งเตะนี่ฝั่งเชียงรายก็รออยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าชนแลบแสดงว่าเห็นว่าชนแลบบอลชนแลบนะครับลูกเตะมุมครับเป็นลูกเตะมุมของเชียงรายปัดมากระโดดขึ้นแล้วของทางกระโดดโซ่โอ้โหเนี่ยครับ 1-0 ดีทางสิงห์เชียงรายขึ้นนำเอาอีกแล้วครับโอ้โหมาอีกแล้วครับวิกเตอร์คาโดโซครับโขกประตูใส่บุรีรัมย์ได้อีกครั้งครับหลังจากที่เคยทำได้ในศึก Thailand Champions Cup โอ้โหขึ้นนำไปก่อนครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดรู้ทั้งรู้นะครับแต่ก็ปิดเขาไม่อยู่เลยครับโอ้โหประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับของวิกเตอร์คาโดโซนะครับนำดาวซันโวของทีมครับก็เป็นกองหลังดาวซันโวใช่ครับก็ต้องบอกว่าเหมือนมาดวลกับอันเดรสตูนเยสนะครับแต่วันนี้คาโดโซทำสำเร็จก่อนสลัดหนีตัวประกบแล้วสะบัดครับบอลเช็ดเสาไกลเข้าแบบชนิดที่สิวรักษ์ได้แต่มองตามครับมันเป๊ะทุกอย่างจริงนะครับทั้งจังหวะเปิดแล้วก็จังหวะโฉบหาบอลของยักษ์ใหญ่อย่างวิกเตอร์คาโดโซตอนที่ตอนมาแรกๆก็ยังไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ยังไม่ใช่เป็นกัปตันทีมนะครับครับเปิดมาได้ไม่กี่เดือนตอนนี้ก็เป็นทุกอย่างของสิงห์เชียงรายไปแล้วครับวิกเตอร์คาโดโซครับเกมเดินต่อนาที36นะครับที่จะบ้านขึ้นนำกระหึ่มทั้งสิงห์ยูไนเต็ดเลยครับยูจุนซูก็ละกดจ่ายไม่แม่นกับพิธีวัตรสนเอก้าบีบแล้วครับเอก้าฉกได้ฉกแล้วทันนะครับทันนะถ้าจะหวัดเกี่ยวนี้ยาวเวลาตัวก็กำลังจะตั้งหลักเดี๋ยวตั้งแต่จากประตูของสิงห์เชียงรายเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับที่บุรีรัมย์โดนคู่แข่งขึ้นนำก่อนครับหลังจากที่เปิดฤดูกาล9นัดแรกนี่บุรีรัมย์ยิงคู่แข่งได้ก่อนตลอดนะครับแต่ว่านัดที่แล้วก็แซงชนะการท่าเรือได้ครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับฤดูกาลนี้นี่มักจะกลับมาในครึ่งหลังทีมของบอสโกโมซิดาบันโดวิชชัดชัยเปิดมาฟาวครับกรกฎกระแทกใส่ศิวกรเป็นลูกฟรีคิกที่สิงห์เชียงรายได้ฤดูกาลนี้นี่ทุกนัดที่ขึ้นนำคู่แข่งก่อนก็มีแต้มอยู่เสมอเหมือนกันนะครับทีมของกาม่าสิทธิวัฒน์ให้คริตันจังหวะเดียวเขาใบลำถึงคริตันแล้วบอลกระชอกไปมาแล้วเข้าทางปิยพลโง่โดนบล็อกก็เลยทำให้ยิงไม่ถนัดแล้วครับยังไม่ได้ประตูที่2นี่ใจมากะจะเอาประตูที่2เลยนะครับของสิงห์เชียงรายยูจุนซูตุนเยสคืนยูจุนซูสั้นๆเหรอครับเปิดจากขึ้นหน้ามาเอ็ดการ์อาจจะตั้งกับคอร์ลกอตแรงลุดออกข้างบอลทุ่มของทางสิงห์เชียงรายนะครับโอ้โหสิงห์เชียงรายครับ2นัดหลังที่เจอกันในบอลถ้วยก็เอาชนะบุรีรัมย์ได้ด้วยนะครับแล้วพักมามากกว่านี่พักมาเต็มๆครับไม่เหมือนบุรีรัมย์ที่ต้องเดินทางด้วยนะครับกลางสัปดาห์ครับขึ้นนำก่อนแบบนี้ก็ถือว่าได้เปรียบเยอะแต่ว่าก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับลูกโขกของสุภชัยเนี่ยไปฟาวใส่นี่ไม่ใช่ใบลำนะครับลูกฟรีคิกของสิงห์เชียงรายบุรีรัมย์ไม่แพ้ในเกมไทยลีกมานับ
ติดต่อกันตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนี่ก็31นัดนะครับโดยที่สะดุดเสมอแค่4ด้วยครับชนะถึง27เกมครับมาดูว่าวันนี้พวกเขาจะกลับมายังในเกมที่โอ้โหเชียงรายตอนนี้ต้องเรียกว่ามาหมดแล้วนะครับเรื่องของประตูแล้วก็กำลังใจต่างๆบอยามาไม่มีใครครับกรกฎดักสุภชัยตั้งต่อตั้งแต่หลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายเป็นศิวกรจะทุ่มแล้วครับทุ่มให้ใบลำพักแล้วพาเข้าในเล่นพิธีวัตรเบิร์นออกทางขวาศิวกรดูน้ำหนักมันลงพื้นแล้วพุ่งหนีไม่ทันแล้วครับเราตั้งใจจากประตูของบุรีรัมย์คราวนี้ล้นออกไปนะครับพวกมิดฟิลด์ของเชียงรายนี่แบบสายจัดทั้งนั้นเลยเรียกว่าสายทั้งแก๊งครับสิวรักษ์เปิดมาบอดองลงพื้นสุภโชคผ่านครับคาโดโซโอ้ฟาวมันจะโดนเหลืองด้วยหรือไม่ครับพิซซ่าคาโดโซจังหวะนี้ช้ากว่าสุภโชคครับคือถ้าฟาวลักษณะนี้นี่ถ้าโดนเป่าก็ต้องโดนเหลืองด้วยนะครับน่าจะโดนแล้วครับดูผู้สินมันจะควักไปแล้วเป็นลูกฟรีคิกของทางบุรีรัมย์นะครับสปีดครับแรงปลายนี่ถือว่ารวดเร็วนะครับสุภโชคอาโดโซก็ออกจากตำแหน่งมาแล้วทิ้งตัวแล้วยังไงก็ต้องตัดนะครับพอไม่โดนก็ต้องแลกมาด้วยใบเหลืองลูกฟรีคิกโดยจักรพันธ์ลุ้นเอาประตูตีเสมอของบุรีรัมย์แล้วครับจักรพันธ์เล็งมาเสาแรกให้เปลี่ยนถังดูว่าบอลมันไปโดนปิยพลแล้วครับจังหวะที่กระโดดหลอกของดิโอโก้โอ้โหโฉบมาที่จุดนัดพบแล้วนะครับแต่ว่าปิยพลครับที่ต้องบอกว่าวินัยในการประกบนี้ยังเป๊ะอยู่นะครับเปิดใหม่โค้งมาเสาแรกโอ้โหเทโรโซ่ดักออกมาได้บอชอที่จักรพันธ์แปะมาให้ปวินวัฒน์บอมโด่งไปหาสุภชัยก็ตนมีเตอร์โลโซ่แท้ออกมาแล้วครับผมมาตั้งไกลหน่อยสัสลักต้องวนใหม่ครับเร่งไม่ได้มาถึงศิวรักษ์เปิดยาโด่งมาโด่งมาบอลลงเพลินมาถึงชัดชัยซะก่อนแล้วครับสิทธิ์ผสมด้วยกันสุภชัยกับชัดชัยนะครับใช่ครับบอด้านกลางใบลำออกมาให้กับปิยพลโดนยูนซูดักได้แล้วปัดเร็วครับเดียโก้แต่งแล้วพลิกมาครับวิกเตอร์โลโซอยู่ใกล้กว่าครับคืนให้ชัดชัยได้บอลยาวชัดชัยเน้นทางขวาอยู่ยูนซูโคกโต้มาโตมาติดชินภัทรครับจังหวะที่ยูนซูโคงเนี่ยมีธงผู้ช่วยขึ้นว่าฝั่งของเชียงรายล้ำหน้าไปก่อนแล้วล่ะครับเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งบุรีรัมย์ล่ะครับสุภโชคให้สัสลักสั้นบินแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ที่สุภโชคไม่ฟ้านะครับแต่สัสลักยังไม่ลุกจังหวะที่ปะทะกับชัยวัฒน์เป็นจังหวะที่ปะทะกันในเกมแล้วครับคือเข้าในโดนบ่อนะครับชัยวัฒน์ไม่มีใครตามเลยนะครับครับคือสลัดตัวประกบได้เก่งมากของวิเตอร์กาโดโซลูกนี้เอ็ดก้ากว่าจะรู้ตัวก่อนนู่นนะครับบอลถึงหัวของวิเตอร์กาโดโซแล้วดีโอโก้มีร่วงลงไป
พุทธศิลป์ให้ฟรีคิกบุรีรัมย์ด้วยนะครับต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่มาจะบราซิเลียนกันทั้งนั้นเลยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนอกจากโคต้าเอเชียโอ้ขึ้นมงแล้วปิยพลมีกลางแขนนะครับฟาดโดนแถวกบหูของดิโอโก้แอคชั่นมันดูรุนแรงนะครับจังหวะกระโดดของปิยพลแต่ว่าเขาก็พยายามอธิบายแล้วก็ต้องพยายามเทคให้ถึงบอลให้ได้เหมือนกันช่วงทดเวลาแค่นาทีเดียวในครึ่งแรกเป็นภาพที่ต้องบอกว่าคุ้นชินตาสำหรับแฟนบอลไทยนะครับแอคชั่นของดิโอโก้ที่ทำผันกับพวกคู่แข่งจักรพันธ์จะเปิดแล้วครับมิเตอร์โซก็สั่งดันไลน์ขึ้นพี่บอลก็ยังที่บายอยู่จนนักบอลไทยนี่บางคนอาจจะเริ่มคุ้นกับภาษาบราซิลแล้วนะครับดูว่าตูนเยสเปลี่ยนทางโอ้โหเปลี่ยนหนาเกินไปครับแต่ว่าตูนเยสต้องดูว่าจังหวะที่เขาออกตัวเหมือนจะเหลื่อมอยู่ก่อนแต่ว่าไม่มีธงขึ้นนะครับยังตีเสมอไม่ได้นี่นะครับฝั่งเชียงรายมีคาโดโซนะครับพอเข้าลายแล้วกลับเข้าลายมาแต่ต้องพยายามสะบัดในมุมย้อนครับสะบัดย้อนหลังครับแล้วมันหลุดเสาไปนิดเดียวครับตูนเยสโขกแบบนี้นี่ถ้าเข้ากรอบนี่ชัดชัยขาตายแล้วแน่นอนนะครับครับเพราะมันย้อนทางครับนี่ครับบอลลีกบ้านเราก็มีคู่นี้ครับคาโดโซกับตูนเยสครับจอมโขกหมดครึ่งแรกครับโอ้โหเกมที่เชียงรายครับสนุกมากนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับคุมความได้เปรียบของนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับจากลูกมงของวิกเตอร์คาโดโซในนาทีที่36ครับในเกมที่ต้องบอกว่ายังมีโอกาสพลิกผันได้อยู่เสมอนะครับน่าติดตามมากๆครับในครึ่งเวลาหลังนะครับเดี๋ยวกลับมาดูการถ่ายสดในช่วง45นาทีที่เหลือกันนะครับช่วงนี้พักครึ่งเวลากันก่อนครับท่านผู้ชมครับขอชมมาที่สิงห์ปาร์คสเตเดียมอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังครับระหว่างสิงห์เชียงรายกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครึ่งแรกเป็นสิงห์เชียงรายที่ขึ้นนำไปก่อนแล้วครึ่งหลังทางผู้มาเยือนก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับปรับในด้านกลางนะครับบุรีรัมย์ส่งสุชาตินุ่มครับลงมาแทนที่ของสุภโชคสารชาติครับสุภชัยใจเด็ดนะครับขออภัยครับสุภชัยใจเด็ดที่ถูกถอดออกครับสุภโชคบอของบุรีรัมย์บุกจากซ้ายไปกว่านะครับอยู่ที่ตูนเยสยูจุนซูมาขึ้นที่ซาสลักซาสลักเห็นดีโก้ขยับนะครับเลือกมากักชัยวัฒน์เจอความเร็วสุภโชคเบียดปังเอาเตะมุมได้แล้วครับเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์เหลือนิดเดียวนี่โดนปาดหน้าทันทีเลยบังดีมากครับเดียมของเจ้าเช็คสุภชมแล้วก็เตะมุมฝั่งที่เชียงรายได้ประตูในครึ่งแรกนะครับคู่นี้อีกแล้ว
3หน้าที่นะครับกรกฎจะเป็นคนเปิดเปิดโด่งเข้ามากลางก่อนโดนวิกเตอร์คาราโซโกมาพอแถว2จากฮันเตอร์ใหม่ไปให้กับสุดชาวตั้งตุนเยสเปิดมาเอาที่เสาแรกก็คาราโซดักทิ้งออกมาได้ครับทิ้งมาไม่มีใครปินวัตเอาลงพื้นเหมือนครึ่งหลังปวินวัตกับยูจุนซูจะสลับฝั่งกันยืนนะครับบอยาของสิวรักโด่งมาคาราโซดักไม่ได้ดักบอกระดอมาข้าทางของชินพัฒน์เป็นบอกของสิงห์เชียงรายแล้วครับปิยพลเปิดยาวบอลึกมาถึงสิวรักเล่นสั้นๆแล้วครับปิยพลอีกครั้งหนึ่งมีร่วงเป็นว่าเอ็ดการ์ไปฟาวใส่วิกเตอร์คาโดโซ่คุมที่กระเดือกเลยครับต้องดูว่าเจออะไรเข้าไปครับจังหวะนี้ของทางวิกเตอร์คาโดโซ่ก็ไม่ทันเห็นนะครับภาพช้ามาก็ยังไม่ทันว่าเจออะไรเข้าไปเจอเอ็ดการ์แน่ๆแล้วครับเอ็ดการ์ซิลวาก็ยิงไป3ประตูนะครับจากการลงสนาม9นัดในบอลลีกลูกฟรีคิกจะเล่นโดยวิกเตอร์คาโดโซเลือกเปิดย้อยมาเป็นยูนซูดักได้ดักโซโชกลองบอย้อนมาตั้งที่พงศ์นวัตเปิดมาให้สุชาวบอยาวมาติดสุริยาแล้วอียองแลเป็นบอทั้งสิงห์ไลครับไปตั้นคืออียองแลย้อนมาให้กับพิธิวัตรทางขวาลงศิวกรมาที่อียองแลใหม่มาซ้ายที่ชัยวัฒน์ล่ะครับชัยวัฒน์ตัวคริตันเล่นกับใบรำคืนคริตันโดนตักได้ทีนี้บุรีรัมย์จะสวนบ้างหมอของจักรพันธ์ไม่ถึงเดียวก็ชินวัฒน์เติมเข้าไปจะมาติดตูนเยสหลุดออกข้างครับบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายชัยวัฒน์ทุ่มให้ไปล้ำได้ครับบ่อจักรพันธ์ไม่แม่นไปติดวิยพลเป็นสิ่งที่รายได้ที่สิวกรได้ซ้ายสายก็ยิงไกลใส่สิวรักเลยครับยังไม่ผ่านมือแล้วครับนี่แหละครับความอันตรายของพวกแผงมิดฟิลด์สิงห์เชียงรายนะครับโดยเฉพาะเวลาเข้าซ้ายครับอันนี้เป็นศิวกรเตียตระกูลครับจากระยะ30หลาก็ยังยืนตำแหน่งดีอยู่นะครับศิวรักษ์อย่างนี้อย่างที่เรียนว่าสลับของยูซูกับปวินวัฒน์จะไม่น่าใช้เป็นกรกฎยืนหลังแทนหรือไม่แล้วปวินวัฒน์มันอยู่ข้างบนข้างหน้าคู่กองหลังนะครับมาดูเนี่ยครับปวินวัฒน์ขึ้นมาเป็นกลางรับชูประโชคให้ปวินวัฒน์เล่นดิจุนซูขวาสัสลักให้ดิโอโก้ประชิดไปครับโดนดาวพุทธิมองว่าจังหวะนี้ชัยวัฒน์ฟาวผู้ช่วยหน้าเป็นคนยกตรงเลยครับชัยวัฒน์ไปตะโกนบอกว่าไม่โดนครับแต่ว่าก็เป็นเหลี่ยมเรียกฟาวของดิโอโก้ได้นะครับเพราะว่าถึงบอลก่อนเห็นลูกฟรีคิกที่บุรีรัมย์จะเล่นขอเปลี่ยนบอลครับบอลจะนิ่มใช่ไหมของกรกฎกดเป็นแฟนประท้วงว่ากินแดนไปแล้วครับจากที่ฟาวที่เกิดจากเส้นข้างสนามเปิดโค้งหาจัดชายขวาสบายสบายฟาแล้วออกเร็วเป่าอยู่ที่ศิวกรถึงครับศิวกรลงพื้นได้มีปวินวัฒน์กับจักรพันธ์มาช่วยกันไม่มีเซนต์ลูเบียแต่หลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มของทางสิงห์เชียงรายแหละครับปิยพลยาวขึ้นหน้ามาให้ใบลำ
ตั้งมาที่คริสตันซิวาเกี่ยวกับบอลแรกไม่ดีพอครับก็เลยทำให้ไม่ได้จบแล้วทางฝั่งคริสตันฟองว่าคืนสองตัวคุณสมิธว่าอะไรครับหมอดวงมาไม่แม่นแล้วครับเยาวัฒน์มาเข้าทางของปวินวัฒน์สุภโชคครับทางซ้ายถึงบอลถึงจักรพันธ์ลุยมาแล้วตักมาจะให้กับดิโอโก้มีตัว2มีโจบาว่าแต่ที่บอลมาเข้าทางของพิธีวัฒน์เชียงรายจะสวนแล้วครับขึ้นซ้ายไปติดสสลักซะก่อนเสียบอลให้กับบุรีรัมย์ปวินวัฒน์ไอ้ที่จักรพันธ์เลี้ยงไหลมาให้กับเอ็ดก้าไปติดบล็อกแล้วชอกมาวิตเตอร์โรโซเคลียร์ได้แล้วครับเคลียร์โด่งมาใบลำร่วงสิไม่ได้ว่าอะไรสัตว์รักคือยูจุนสู่เป็นบอลของบุรีรัมย์นะครับสุชาวสัตว์รักโดนบีบเข้าในให้กับสุชาวได้สุชาวไปซ้ายสุประโชคยาวไปแล้วยาวกระสีบอลทีนี้เชียงรายบ้างอียงแหละมาซ้ายคริตันไปล้ำคำทางแล้วนะครับคริตันโยกหาตัวเติมไม่เร่งครับย้อนมาที่อียงแหละทีคืนคริตันชัยวัฒน์ไปล้ำอียงแหละช้าแต่สุดท้ายก็เข้าด้านหลังครับบอลได้ฟาของสิงห์เชียงรายจะเล่นเร็วผู้ตัดสินก็ให้เล่นนะครับแต่ไม่พร้อมกันเองครับเลยกลายเป็นไปเตะออกหลังคืนให้ทางบุรีรัมย์ไปครับจังหวะไหลของอียองแรกับจังหวะที่ยังเมื่อของเคลนตันอยู่บุรีรัมย์ขึ้นเกมที่พวินวัฒน์แหละครับจักรพันธ์งัดโด่งดูเตียโก้แก้ไขปัญหามามีมือของชัยวัฒน์นิดๆรู้สิไม่รู้ว่าอะไรครับสุดท้ายจังหวะเดียวเตียโก้พลิกเข้าในพลิกเงาสะดุดจังหวะเองครับเดี๋ยวบอลให้กับพิธีวัฒน์พาลุยมาทางขวาโดนกรกฎดักแต่ว่าก็ชอบมาข้างทางของซิวก่อนอย่างเป็นบอลของสิงห์เชียงรายอยู่แล้วครับหลายต่อใบลำมีปิยพลทำทางแล้วใบลำให้แต่บอลหลุดออกข้างครับเลยเสียทุ่มกับบุรีรัมย์จ่ายเบี้ยวไปเองนะครับบุรีรัมย์นี่ปรับมาเล่นระบบ 4-4-2 แล้วนะครับตอนนี้เล่นเป็นแบ็ค4นะครับโดยที่สองข้างให้แบ็คช่วยเติมตลอดนะครับสลักดักได้บอกมาอยู่ที่สุชาวแล้วครับโอ้ยซ้ายสุประโชคมีกรกฎวิ่งไอ้คู่มาให้กรกฎโดนสไลด์โดยสิวะกรล่ะครับเป็นบอลของบุรีรัมย์มาจากด้านหน้านะครับโดนทั้งบอลทั้งข้อเท้าของกรกฎเลยของบุรีรัมย์ที่สุดเช้านะครับสุดเช้าไหลเข้าในไม่แม่นกระชอกมากแต่พันเก็บได้จักรพันธ์ลงมาตั้งที่ยูจุนซูซ้ายขอละกดสุภโชคเชื่อมว่าโดนถลายทิ้งโดยปิยพลแล้วครับมันจะเป็นบุรีรัมย์ที่ทุ่มอยู่นับตั้งแต่บุรีรัมย์เสมอกับการท่าเรือที่แพทสเตเดียมในเกมไทยลีกเดือนมีนาคมเมื่อฤดูกาลก่อนหลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยพลาดการทำประตูในเกมลีกอีกเลยนะครับบอกข้ามมาถึงสัสลักเอาลงพื้นได้เอ็ดก้าขยับสัสลักไม่ให้บนมาตั้งที่ยูจุนซูอยู่ให้สัสลักใหม่ครับไหลต่อเอ็ดก้าหนีชัยวัฒน์ได้แล้วขวาเป็นคนละทางกับสุชาวบอลอยู่ที่ชินพัฒน์วางยาวเคลตันแมนว่าแมนแต่ดุดไม่ติดก็เลยไม่ทันนะครับเราไม่ได้อะไรด้วยอยู่ที่เบียดกันพอทุ่มของสสลักทุ่มเร็วสุดเช้าโอ้โหโดนชัยวัฒน์มาสุดเช้าเล่นเร็วครับออกไปที่ปวินวัฒน์ซ้ายขอละกดเดียวก็ไปอยู่ซ้ายบ้างเล่นกับปวินวัฒน์ปิยพลอีกแล้วครับคู่นี้อีกแล้วโอ้โหในบอลถ้วยเคยมีมาแล้วนะครับ
เรียกดีพอมาด้วยนะครับผู้ตัดสินก็คงเห็นแล้วครับว่าหลายเที่ยวแล้วนะครับคู่นี้เข้ามาใกล้กันทีไรนี่มีปัญหาทุกทีต้องเรียกมาคุยแล้วเหลืองทั้งคู่ครับเหลืองฟาวิยพลครับเหลืองดีโอโพที่เนี่ยเอาแขนตะวัดใส่ตักเข้าหน้าอกนะครับดีโอโพยังไม่ได้เกินเลยอะไรอ้าวฟ้องแล้วดีโอโพไปเตะบอลอัดครับจะเอาใบเหลืองที่2ครับฝั่งสิงห์เชียงรายคือพูดไม่เล่นพี่ก็เขาจะเตะบอลคืนมาให้มาตั้งเล่นนะครับพอดีไปโดนฝั่งเชียงรายครับแล้วก็ใช้สิทธิ์เลยครับผู้สินก็ไม่ได้คล้อยตามทั้งสองฝ่ายครับเกมเดินใหม่เป็นศิวกรไปฝ่ากรกฎแล้วครับบอถึงจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดมาทั้งเสาสองดีโอโก้ก็โดนเสยทิ้งเอาไม่ได้โดยชัยวัฒน์แหละครับโอ้แล้วเจ็บศีรษะเลยนะครับชัยวัฒน์เพราะว่าโดนดีโอโก้โขกเข้าไปนะครับที่ไททอยครับจักรพันธ์ครับพี่วางมาก็พยายามชิงเล่นบอลกันทั้งคู่เลยครับชัยวัฒน์ก็ต้องชมว่าประกบรักษาพื้นที่ตัวเองดีนะครับโขกเสยแล้วไปฉลับโดนศีรษะดิโอโก้ออกจริงๆนะครับตรงนี้แต่ดิโอโก้ที่พยายามจะโขกศีรษะหม่งบอลก็เลยไปโดนศีรษะของทางชัยวัฒน์ด้วยดีที่ไม่ได้แตกอะไรนะครับหักษาเห็นพิบูลเปลี่ยนชุดมีสิทธิ์จะขยับยูจุนซูขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับส่งพันศาไปยูเซนเตอร์เนี่ยส่วนฝั่งตัวสำรองเชียงรายก็พร้อมอัพสแตนบายกันอยู่ชัยวัฒน์ไม่เป็นไรครับว้าที่ซิวกอดไอ้วงหนีกรกฎแล้วครับเปิดยาวขึ้นหน้ามายาวมาก็ลึกถึงซิวรัตเป็นเกมที่ตุนเยสครับปวินวัฒน์ไหลต่อให้สุชาวสสรักสุภโชคแต่ไปเข้าทางของสุริยาเสียบอให้กับสิงห์เชียงรายสุภกรไม่ผ่านปวินวัฒน์แล้วงัดโด่งมาเป้าที่จักรพันธ์แต่ปิยพลก็งัดติ้งออกไปได้บอทุ่งของทางบุรีรัมย์เลยครับถอดประวินวัฒน์ครับมีเหลืองติดตัวแล้วด้วยนะครับวินวัฒน์ครับครึ่งหลังเล่นกองกลางได้15นาทีนะครับบุรีรัมย์เปลี่ยนตัวคนที่2ให้พันษาเฮมิบูลครับเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติไทยลงไปแทนบอยาวของชินภัทรลงพื้นมาก็พันษาไหลต่อให้สิวรักษ์ได้สิวรักษ์คืนมาสสลักเข้าในสุชาวแรงครับเดียวก็ยังไม่ออกครับที่ริมเส้นให้พลกดได้พลกดมาที่จักรพันธ์เกี่ยวไม่ติดไปกระโดดโซ่อันนี้ออกมามาที่คริตันได้ครับคริตันย้อนชัยวัฒน์ตักตรงพอโด่งมาพรรษาตักไม่ได้ตักให้สุชาวโดนไล่บีบเลยครับลงไปตั้งทางซ้ายที่สุภโชคกรกฎเข้ามาในที่สุชาวสุชาววางมาติดปิยพลแล้วบอหลุดมาถึงพิธิวัตรพิธิวัตรโดนจักรพันธ์ยกเท้าฟาวเป็นลูกฟรีคิกของ
สิงห์เชียงรายยังเอาตัวรอดได้สวยนะครับพิธีวัฒน์จังหวะที่บอลห่างเท้าไปหน่อยครับแต่ยังโยกหลอกเรียกฟาวได้บอลซ้ายริตันติดบล็อกสอดสลักยังกินได้ใหม่ครับย้อนหลังมาที่ชัยวัฒน์สุริยาครับสุริยาลงไปให้ชัดชัยโดนจักรพันธ์บีบเอาไปมาพลาดจนได้ครับทางสิงห์เชียงรายบอลทุ่งของบุรีรัมย์เอ็กก้าเข้ามาในให้สุชาวออกซ้ายกรกฎเล่นกับดิโอโก้ดูครับปิยพลโยกพาลุยไหลให้กับจักรพันธ์ห่างตัวบอกกระชอกมาหันษาทันครับทันแล้วให้โดนบล็อกมาแล้วยงแลบอลไม่เป็นใจนะลงขึ้นมาทิติวัฒน์ลงพื้นได้ครับเป็นบอลของเชียงรายธินภัทรฝ่าเขาจะว่าเข้าของคุณเยสไปกระแทกใส่ใบลำมีกางแขนออกมาผลักด้วยนะครับคุณเยสดูครับขนาดเซ็นเตอร์แบ็กนี่ยังมีโฉบไล่ขึ้นมาบีบสูงเลยนะครับถึงในแดนของเชียงรายครับแต่ก็ยังไม่พลาดท่าเสียประตูนะครับเกมนี้ทีมของกาม่าอดีตกุนซือผู้เคยพาบุรีรัมย์คว้า5แชมป์ในปีเดียวเมื่อปี2015นะครับหมอโด่งมาชัยวัฒน์เล่นกับเลตันบอลที่เลตันซิวาเวลามขยับมาแล้วครับเลตันเลือกที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เปิดคืนให้เลตันโชว์โดนบังแล้วครับโดยตุนเยสสิวรักจะออกเร็วออกยาวไม่ได้วิธีกรกฎเปิดมาเดียโก้จังหวะเดียวถึงจักรพันธ์ถึงเดียโก้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้เกมเดินต่อบอลมาที่จักรพันธ์ได้ไม่ฟ้าเหมือนกันจักรพันธ์ให้เดียโก้ครับเดียโก้ดวงกับวิเตอร์กาโดโซ่คลึงดึงแล้วใช้ความเร็วกระชากเบียดแล้วก็ไอ้เสียหลักบอลหลุดออกหลังเป็นสุยาครับที่สกัดทิ้งเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์นะครับตอนนี้นี่ทุกครั้งที่ได้บอลแล้วครับเดียโก้จะเรียกเสียงจากแฟนเชียงรายได้แบบไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนนะครับลูกเตะมุมโดยจักรพันธ์แหละครับตรงมาทางเสา2ตั้งเสาแรกมาไปติดคาร์โดโซแล้วแถว2ศิวกรยังไม่ไปไหนไกลครับมาเข้าทางของสตลักเอาไปที่กรกฎบอมใหม่บอมให้ตูนเยสติดวิกเตอร์คาร์โดโซสุโชคเก็บได้เก็บแล้วไหลให้กับสุชาวมันยาวไปครับก็โดนชัยวัฒน์เคลียร์ทิ้งบอลทุ่มของบุรีรัมย์สุโชคเล่นกับสุชาวสุชาวเปิดซ้ายไปหาพันศาลูกโคมาบอลจังหวะ2เป็นสุภกรได้ให้ใบลำหาครับเชียงรายจะสวนใบลำออกมาที่เคลตันน้ำหนักไม่ติดเปรียบแต่เคลตันยังถึงออกไปนั่นย้อนหลังสุภกรยังได้ครับจะถึงสุภกรสุภกรไหลต่อให้กับเคลตันมาตวัดห้องย้อนมาหาใบลำมาที่สุภกรไปขวางกันเองครับใบลำได้อยู่ได้ขวาของนี่ใบลำหาช่องโอ้ยกจังหวะหลายเต็มไปโอ้โหก็เลยไม่ได้อะไรครับแฟนเชียงรายนี่ฮะแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วครับตอนนี้แล้วเกมเปิดครับบุรีรัมย์เองก็จะใส่จังหวะโต้เร็วเหมือนกันสุภโชคหนีบุตรสิทธิ์เห็นไม่ได้เปรียบแล้วครับเป่าให้ได้ฟาวไปแล้วตั้งจังหวะของสุภโชคแล้วก็ไปในก้าที่ได้ฟาวลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์เลยครับดูนะครับเกือบจะมีโอกาสขึ้นนำห่างเป็น 2-0 นะครับแต่ว่าไล่รำเดมิฮีไปกักกันกับศิวกรจังหวะหนึ่งครับแล้วพอมีช่องก็ยังไม่กล้ายิงนะครับพยายามจะแต่งหาจังหวะให้เอาให้โล่งให้แน่ใจจริงๆเลยครับแต่พันศาก็บีบดีนะครับกว่าจะได้ซัดจริงๆนี่บอลมันชิดตัวมากนะครับได้แค่ยิงแบบตักๆก็เข้ามือของศิวรักษ์ไปอ
ลูกฟรีคิกมีกรกฎกับจักรพันธ์อยู่ที่ลูกแล้วครับเป็นกรกฎเปิดให้เปลี่ยนทางลบตัดชัยกับทางดิโอโก้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับเลยดิโอโก้ไปฟาวชัดชัยเซฟเอาไว้ได้เลยนะครับชัดชัยลูกนี้และดิโอโก้ก็อีกครั้งหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าปะทะกันนะครับโดนแฟนเชียงรายกดดันหนักเข้าไปอีกครับผู้ตัดสินสรายุทธ์จักรเงินเตือนครั้งสุดท้ายครับลานนาทจันนะครับยิงเป็นดีโอโก้ด้วยไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะโฉบมาถ้าใช้เซฟได้แล้วบอลมันก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับจะพยายามเข้าไปจิ้มแบบนี้ก็ฟาวนะครับดีโอโก้ไปเหยียดเท้าใส่จังหวะชัดชัยยังไม่ได้ครองบอลจังหวะ2ก็จริงนะครับแต่เดโก้ที่เข้ามาก็เข้าอันตรายนะเจ็บที่หัวเข่าแล้วครับชัดชัยยังทวงคืนไม่ได้ครับบุรีรัมย์ผ่านครึ่งทางของครึ่งหลังครับ38นัดติดต่อกันนะครับในบอลลีกนะครับนับเฉพาะในเกมโตโยต้าไทยลีกที่บุรีรัมย์ยิงประตูคู่แข่งได้ทุกนัดไม่ว่าจะชนะเสมอหรือแพ้ว่าเชียงรายครับมาถึงตรงนี้นี่บวกรวมเวลาแล้วมากกว่า350นาทีนะครับที่ไม่เสียประตูก็ไม่เป็นอะไรมากครับชัดชัยเล่นต่อได้เป็นลูกฟรีคิกนะครับเปิดยาวออกมาโดนดักไปได้โดยสุดชาวแต่ว่าจังหวะนี้จักรพันธ์ย้อนหลังมาโดนคีตันบังเขาทุ่มได้แล้วครับเชียงรายได้ทุ่มโดยชัยวัฒน์ใบลำเกี่ยวพลิกเลยครับไหลต่อไหลไปติดพันษาบ่อโด่งมาเอ็ดก้าคลองบอลได้ทางซ้ายมีแต่ว่าให้มาที่สุดเฉาโดนอียองแล้วมายิงตัดหน้าคลองบอลเฉาก็เลยฟาวเลยครับเป็นลูกฟรีคิกของสิงห์เชียงรายเหลี่ยมดีกว่าครับอียองแรงในการเข้ามาเบียดลูกฟรีคิกเล่นสั้นพิธีวัฒน์หลายไปที่ศิวกรแล้วครับศิวกรย้อนมาชินภัทรขวางไปที่วิเตอร์คาโดโซสุริยาโด่งมาไม่มีใครครับพันษาเอาลงพื้นออกไปที่ศาสลักบอลของบุรีรัมย์ศาสลักตัดโด่งเอ็ดก้าตั้งแล้วบอลกระชอกมาถึงจักรพันธ์เนี่ยจับบอลแรกห่างตัวครับการจะตีวงกันชัยวัฒน์เอาชัวร์เหมือนกันไม่ยอมเสี่ยงเลยครับยอมเสียทุ่มบุรีรัมย์จะทุ่มโดยจักรพันธ์นะครับทุ่มให้สุภโชคเอาลงพื้นดีดไปหาสุชาวทางซ้ายไม่มีใครอยู่ครับคุณเยสกรกฎนะครับที่กรกฎเล็งแล้วครับเล็งมาบอลโต่งกินมิตรกระโดดโซ่ยากแถวสองสัตว์รักเก็บได้สัตว์รักบังแล้วให้จักรพันธ์เปิดไปหามิตรกระโดดโซ่เสยออกมาได้อีกครั้งนึงแล้วก็ว่าเป็นปิยพลที่เอาชัวเอ็ดการ์ที่สูงใหญ่พอกับมิตรกระโดดโซ่นะครับยิงมากดดันมิตรกระโดดโซ่ได้ลูกเตะมุมของบุรีรัมย์มุมทงตรงนั้นก็จะเป็นอัธจันทร์แฟนฝั่งบุรีรัมย์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เปิดโค้งมาทั้งสองสอยกล้าโอ้โหนี่โค้งยังเหลือเชื่อครับตัวประกบเนี่ยไม่มีได้เงยหน้าโค้งเข้าเลยตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหชัยวัฒน์น่ะโดนโฉบตัดหน้าแล้วนะครับ
แต่ว่าเอ็ดการ์ซิลวาครับจังหวะทะยานเนี่ยตัวกำลังจะหล่นลงมาด้วยครับเตะมุมสั้นของบุรีรัมย์เกือบได้ผลนะครับดิโอโก้ที่เล่นกับสุชาวล็อกหนีมาเองเลยครับแล้วเปิดน้ำหนักเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าเอ็ดการ์ที่ทะยานเนี่ยตัวแอนแอนครับแล้วก็มันจะตกลงมานะครับเลยจุดสูงสุดมาแล้วก็เลยโขกไปโดนใต้บอลเลยครับทั้งที่หน้าปากประตูนี่จ่อๆอยู่ตรงหน้ายัง 1-0 ยังตีเสมอไม่ได้ครับบุรีรัมย์ชัดชัยเปิดมามาใบลำมาถึงพิต้านได้ตันคืนใบลำหมอชิงกันหนีการไล่ทางบุรีรัมย์ได้แล้วครับชัยวัฒน์ครองบอลแล้วจะฝ่าไม่ผ่านสัสลักมีบอลของบุรีรัมย์แซกพันออกไปที่ดิโอโก้ดวงปิยพลแล้วครับเลี้ยงจี้เขาหาหนุ่มทั้งคู่ดูว่าใครจะเกี่ยวกับใครบอเบิ้ลมาดิโอโก้ได้แล้วดีดมาบอลมันย้อนหลังเป็นอียองแลเคลียร์ได้เคลียร์แล้วไม่มีใครครับตุนเยสเก็บได้จักรพันธ์มาที่สุภโชคแปะขึ้นจักรพันธ์ทางซ้ายเขากดต่อนะครับแต่พันธ์ไม่ได้มองแล้วเห็นนะครับไปที่สุชาวไปที่กรกฎมีศิวกรกึญจวะแล้วครับบรรจงมาที่เอ็ดการ์แล้วก็โด่งเข้ามือของชัดชัยออกยาวแม่นใบลำครับทางซ้ายคริสตันมาแล้วครับใบลำยังได้อยู่เห็นแล้วให้โอ้โหไปติดทันสาไม่ทะลุครับว่าทีนี้เชียงรายจะสวนโดยจักรพันธ์รอสถานักเติมแล้วครับสุชาวออกไปซ้ายรอสวนใช้การคลองบอลที่ของใบลำแล้วก็การเคลื่อนที่ของเคลตันตอนนี้บุยลำบอมลึกเกินไปครับตัวเปิดของกรลกฎบอลตั้งแต่จากประตูของสิงห์เชียงรายอาทิตย์ดาวสว่างครับช่วงนี้ก็ต้องทำใจครับนั่งดูไปครับเพราะว่าแนวรับเชียงรายกำลังลงตัวเลยนะครับสามนัดหลังที่ไม่เสียประตูมานี่ก็ใช้ผู้เล่นชุดนี้ครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวด้วยนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยก็จับมาเล่นสต็อปเปอร์ตัวขวาก็ทำได้ดีนะครับตัวซ้ายก็ทำได้ดีนะครับเกมนั้นต่อบอลของทางสิงห์เชียงรายชัยวัฒน์เบิ้ลมายาวติดพันษาแล้วครับพันษาหัวโด่งเอ็ดการ์เสยได้เสยแล้วก็ไปเข้าทางของวิเตอร์คาร์โดโซเปิดมาใหม่เปิดมาปันสาลูกนี้หลุดออกข้างครับบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายเจ้าบ้านได้หายใจหายคอครับและกำลังจะขยับตัวสำรองคนแรกด้วยนะครับจะเป็นอัครวินสวัสดีเลยครับรองหน้าสำรองมีจุดเด่นเรื่องของการเก็บบอลนะครับแต่เล่นมาแล้วแล้วลูกนี้เอสก้าโดนชัยวัฒน์ครับไปขัดขาตัดฟ้าไว้ก่อนเลยครับในแดนบุรีรัมย์จะเล่นเร็วแต่ไม่ตรงจุดเล่นไปแล้วครับบอลไปที่กรกฎไอเดียโก้ออกมาจักรพันธ์ไหลไม่ทันลุครับโดนดักได้ชินภัทรบอลมาเข้าทางสุชาวออกขวาบ้างทางขวาสัสลักโยกหนีเคลตันหนีได้หนีแล้วขวางมาให้กับสุชาวยิงฉลับตัวบล็อกน่าจะหลุดออกหลังเลยแล้วล่ะครับนี่ครับเป็นลูกเตะมุมจังหวะลอยตัวของท่านไทยผู้ช่วยว่าบอออกไปแล้วครับเป็นบอเตะมุมของบุรีรัมย์นี่ต้องดูจากมุมนี้คือแปะแล้วกลับมาในสนามหรือว่าจังหวะบอลค้างกลางอากาศนั่นแหละครับพี่ผู้ช่วยประสิทธิ์มองว่าออกไปแล้วทั้งใบเนี่ยเป็นลูกเตะมุมโดยจักรพันธ์แล้วครับไปทางเสา2ชัดชัยชกทิ้งออกไปได้แต่เปิดมุมใหม่ครับฝั่งบุรีรัมย์เปลี่ยนไปอีกฝั่งนึงชกเสร็จก็เหมือนกับชี้บอกว่า
ไฟแยงตาแล้วครับขอชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าบอลกดมาที่เสาแรกบอลเลยมาหาอยู่จุนสู้ผู้สินเฉยครับชัยวัฒน์ก็บอลไม่ออกด้วยครับเป็นจัดชัยโอ้จังหวะนี้ต้องดูภาพช้าครับชัยวัฒน์บอกว่ายุนสู้พุ่งเลยมีต่อปากต่อคำกันครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับยูจุนซูเก็บบอลได้ครับแตะหนีไม่ได้แล้วด้วยนะครับมีเหมือนกันนะครับเด็กครับขาซ้ายที่ปั๊บออกมาอันนี้ก็ทิ้งใส่เลยครับคือโดนปุ๊บนี่ตัดสินใจว่าไม่ไปต่อนะครับยูจุนซูก็เลยเสียโอกาสไปครับเพราะผู้ตัดสินไม่ได้ให้บายรัมเนบีฮีนะครับถูกถอดออกก็ได้ไปพักคนแรกของทางฝั่งเชียงรายส่งระวินสวัสดีลงมาครับแน่นอนว่าสไตล์การเล่นต่างไปนะครับเราจะมีวิธีการเล่นคนละแบบกันครับระวินในเกมลีกฤดูกาลนี้นี่โอกาสยังน้อยอยู่นะครับลงเล่นแค่3นัดแล้วก็ยังทำประตูไม่ได้เลยบอลแดนกลางสุภโชคโดนงัดได้ฝาครับโดนสุภกรไปงัดลูกฟรีคิกสุชาวไปที่กรกฎแล้วครับโดนสุภกรไล่พันษาเข้านายให้จักรพันธ์ดิดโด่งมาโด่งก็โดนถูกไว้ได้โดยสุริยาแต่บอลมาติดจักรพันธ์ยาวแล้วครับเข้าทางคริตันคริตันให้ไม่ถึงอัครวินนะครับนี่บอลบุรีรัมย์สุภโชครอเร่นชิง2มาขวาที่ดิโอโก้ดิโอโก้คลึงย้อนมาที่จักรพันธ์เปิดก็ติดสุริยาบอลเติมใหม่ไม่ในเติมแล้วครับกระชอกมาที่อัครวินให้คริตันโดนพันสามมากระแทกพันสามฟาวเป็นลูกฟรีคิกของสิงห์เชียงรายทีนี้เชียงรายจะมีพวกกองหน้าที่เรียกฟาวเก็บบอลได้บ่อยๆแบบนี้นะครับทั้งคริตันแล้วก็อัครวินอีกคนหนึ่งด้วยแถมยังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวให้เล่นเวลาได้อีก2นะครับกามากลางสัปดาห์ครับวันพุธที่จะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์กันทุกทีมนี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอโคราชนะครับในเกมดาร์บี้แมตช์อีสานศิวกรครอบอลหนีได้มาที่อัครวินติดบล็อกของบรรษาบอกระชองมาที่จักรพันธ์บุรีรัมย์ดูว่าเข้าในที่สอสลักทางซ้ายที่กรกฎแล้วครับกรกฎมามีพื้นที่เห็นยูจุนซูแตะออกไปเอ็ดกาก็ล้นเทือกมาบอกของกรกฎกระชอกดอกมาเป็นวิกเตอร์โรโซเคลียร์ทิ้งได้ทางหน้ามีอัครวินนะครับจุนเยสถึงก่อนดักมาให้บอลริมเส้นของบุรีรัมย์ภาษาโดนบีบให้ตุนเยสวนใหม่แล้วครับสุดสิงห์เชียงรายวันพุธจะเล่นเกมที่น่าจะสนุกอีกนัดนึงนะครับไปเยือนพีทีประจวบครับที่3อ่าวนะครับซึ่งถ้าวันนี้เชียงรายรักษาสกอร์ได้เนี่ยจะแซงหน้าประจวบไปก่อน1แต้มอยู่จนสู้เปิดย้อนมาไม่ถึงเดียวก็ครับว่าไปติดสุริยาสั้นๆพิธีวัฒน์ไหลมาให้กับชัยวัฒน์ก็ติดสัสลักหลุดออกข้างบอทุ่มของสิงห์เชียงรายอีก10นาทีครับแต่ต้องระวังทีมของบันโดวิชที่มักจะทำประตูช่วงท้ายเกมได้นะครับนัดที่แล้วกับการท่าเรือนี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับช่วงก่อนสงกรานต์นี่ก็2ประตูรวดในช่วง10นาทีสุดท้ายแบบนี้นะครับกรกฎข้ามมาติดชัยวัฒน์คริตันเก็บได้หวดบอข้ามไป
หาทางศิวกรลงพื้นมาเป็นเอ็ดการ์เอาลงพื้นได้ปิยพลฟาวล์แล้วครับนึกได้ว่ามีเหลืองที่ตัวชะงักเลยครับเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์แล้วครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับที่ฟาวกันนะครับกรกฎมีอาการเจ็บจากที่เปิดบอลไปแล้วโดนหนุนนะครับลูกฟรีคิกจะเล่นโดยจักรพันธ์แหละครับมีกรกฎอยู่ด้วยจักรพันธ์เปิดลึกฉัดไฉว่าก็ดูว่าไม่โดนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ปัดนะครับดูการของทางดิโอโก้แล้วเนี่ยผู้ช่วยยกตรงว่าเป็นลูกออกหลังบอลตั้งเตะจากประตูของทางสิงห์เชียงรายเปิดแรงไปเองด้วยนะครับจักรพันธ์พยายามโยนแบบบอลพุ่งไปก็ดูยากนะครับว่าบอลเปลี่ยนทางหรือไม่นะชัดชัยจะเปิดออกมาแล้วครับเลือกทางซ้ายอัครวินมาติดสุชาติเติมมาครับโดยสุริยาคริสตันลงพื้นยาวสุชาติปั๊มให้ทุนเยอะสามารถเล่นได้เร็วบอลของจักรพันธ์หนีศิวกรออกไปให้กับดิโอโก้ดิโอโก้เปิดบอลกระต่องหักมาโอ้โหจังหวะนี้ศิวกรเหลืองหลักครับไปรวบดิโอโก้ครับยังโดนขึงยังต่อเนื่องนะครับเชียงรายครับจังหวะแรกก็เปิดติดครับบอลเด้งกลับมาเข้าทางดิโอโก้นะครับซึ่งไวมากครับนะครับกระดกหนีนี่ศิวกรไปพรวดเลยลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์อย่างนี้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับก็เป็นศิวกรที่น่าจะโดนถอดกับแบบนี้ของฝั่งสิงห์เชียงรายส่งกองหลังตัวใหญ่ลงมาป้องกันลูกกลางอากาศเลยครับถอดกลางออกครับเอาธนศักดิ์ศรีใสนะครับลงมาเป็นคนที่2ครับในการเปลี่ยนตัวสำรองของเจ้าบ้านว่ารอสัญญาจากผู้ตัดสินนะครับสัญญาณมาเปิดมาที่เสาแรกติดนิเตอร์กาโดโซ่บอลแถว2สลักเปิดมาใหม่เปิดมาก็โดนเสยทิ้งโดยสุริยามาเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์นี่ครับมาเป็นพายุครับยังไม่หยุดสุริยาก็เล่นดีครับตัวเล็กแต่ว่าอาศัยทางบอลนะครับแล้วก็ใจสู้สัสละครับที่จะเปิดลูกเตะมุมให้บุรีรัมย์คงไปหาชัดชัยทุกออกมาแถว2สุภโชคออกมาที่สัสละเบิ้ลเลยครับเบิ้ลโค้งโค้งมาโอ้มันหลอกกันเองโอ้โหแต่ว่าก็เป็นเอ็กซ์ก้าอีกแล้วครับโอ้ที่ได้โอกาสแต่ก็ยังตีเสมอไม่ได้อุนรับทำเชียงรายเนี่ยพลาดกันแล้วนะครับบันโดวิชนี่สายศีรษะไม่อยากจะเชื่อเลยครับบอลเปิดจากสัสลักโค้งไว้นี่เข้าทางเอ็ดการ์ซิวาเลยครับที่สอดมาเป็นตัวหลังสุดครับในกรอบหกหลาครับโอ้โหเป็นธนศักดิ์ครับใช่ธนศักดิ์ที่เพิ่งลงมานะครับโอ้โหสกัดแล้วเกือบจะไปตั้งให้เอ็ดการ์นะครับแบบนี้ก็จากจะเสียเตะมุมก็เลยไม่เสียอะไรเลยนะครับไม่คมเองครับเอ็ดการ์ซิลวา2เที่ยวนะครับคล้ายๆแบบนี้ครับมีหม่งข้ามคานไปทีนึงบอลยาวจับชัย
พันษาไปหนุนใส่อัครวินแล้วก็พันษาฟาวโลกฟรีคิกของสิงห์เชียงรายใกล้จะเป็นฮีโร่เข้าไปเรื่อยๆนะครับวิกเตอร์คาโดโซบอกถึงเชียงรายครับที่สุริยาทอนสั้นปิยพลมาถึงชัยวัฒน์ติดสัสลักสัสลักได้ฟาวครับโอ้โหชัยวัฒน์หลุดจนได้ครับแล้วยังยังมีระบายอารมณ์ต่อนะครับครับเดี๋ยวผู้สินไม่ได้ถือสาอะไรหมอยางบุรีรัมย์ตุนเยอะเสยมาติดธนศักดิ์ผมทิ้งบอทุ่มของบุรีรัมย์แหละครับสุภโชคจักรพันธ์เปิดตรงมาก็โดนดักได้โดยชัยวัฒน์ตะคิวอาจจะขึ้นแบบนี้ครับบอลอยู่ที่อัครวินหลายต่อคลีตันข้างในเดี๋ยวมีพิธีวัฒน์ไปแล้วครับคลีตันเลาะริมเส้นแล้วต่อส้นให้อัครวินทางขวาย้อนมาปิยพลเห็นพิธีวัฒน์ขวาสุดนะเป็นธนิพัฒน์มาก็ยิงเองเลยครับโอ้โหพิธีวัฒน์ไปเฉลี่ยพรรษาลูกเตะมุมของสิงห์เชียงรายกลางของบุรีรัมย์ก็เริ่มล้านะครับไล่ไม่จนครับนี่ครับถ่ายบอลกันจนพิธีวัฒน์จับได้มีเวลาหันหน้าเล็งประตูนะครับก็ค่อนข้างเย้ายวนแล้วครับตัดซะหน่อยก็ยังไม่ผ่านบล็อกอยู่ดีนะครับแต่ก็ได้เตะมุมครับซึ่งทางเชียงรายเองก็ได้เล่นเวลาไปด้วยนะครับโอกาสแบบนี้กำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาในครึ่งหลังนะครับลูกเตะมุมของเจ้าบ้านด้วยอียองแหล่มีเกรตันมาเล่นสั้นด้วยนะครับเกรตันเตะอัดสลักเอาเตะมุมใหม่เล่นเอาเวลาแล้วครับแฟนเชียงรายหลักหมื่นกำลังจะมีลุ้นครับจะได้เป็นสักขีพยานนะครับในสนามในเกมที่บุรีรัมย์ถ้าแก้ประตูคืนไม่ได้จะแพ้เป็นนัดแรกในรอบ32เกมในบอลลีกนะครับทรกฎห้ามเกิน10ล้านแล้วครับได้ใหม่ก็ดูว่าน่าจะเล่นเหมือนเดิมเนี่ยได้เหมือนเดิมโอ้โหเวลาที่เหลือน่าจะหมดจากจังหวะตรงนี้นะครับของทางสิงห์เชียงรายMan of the match ไปก่อนเลยครับคาโดโซผู้ทำประตูเดียวจนถึงตอนนี้ไม่เติมแล้วด้วยนะครับเป็นเดียโก้แทนถ้าเหมือนเดิมว่าเดียโก้จะแก้ไขอย่างไรครับหรือว่าบอกคนอื่นออกไปเดียโก้มาเองยิงแรงไว้ยังไม่ถึง10หลาผู้เสียให้เล่นแล้วครับดูว่าเดียโก้มาเกตันจะเล่นเหมือนเดิมได้หรือไม่เดียโก้เดียก็โอ้โหแก้ไขได้ว่าออกนอกสนามแล้วคริสตันเมเตียอัดก็บอลออกไปก่อนแล้วล่ะครับเป็นบอลตั้งแต่จับตัวของทางบุรีรัมย์แหละครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาทดแค่3นาทีด้วยนะครับเกมนี้แล้วสิงห์เชียงรายนี่กำลังจะใช้การเปลี่ยนตัวค่าเวลาอีกคนนึงอีกต่างหากสุรักษ์เปิดมาเดี๋ยวก็ตั้งย้อนหลังก่อนละกดบอลจังหวะ2สุชาติได้ไปติดอียองแลแฮนด์บอลครับอียองแลเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์นี่ครับทำลายจังหวะเกมครับส่งสราวุธอินปั้นครับอีกหนึ่งกองหลังครับลงแทนเคลตันซิลวาครับมีตัวรับเท่าไหร่ใส่มาให้หมดแล้วครับตอนนี้ซื้อสกอร์เดียวที่นำอยู่พอแล้วครับเชียงรายอ
แรกของสราวุธกับเชียงรายครับบอด้วยโค้งพันษาก็ชัดชัยขวาไม่ยากครับน้ำหนักไม่แรงพอเปิดด้านข้างโดนดักได้โดยสสลักบอลขึ้นมายงแลตีดมาไม่แม่นเป็นพันษาเก็บได้สุเช่ามาถึงสุภโชคบุรีรัมย์เร่งต่อครับตุนเยสเข้ามาในอยู่ตุนสู้วนห่างเท้าส่งให้ปิยพลนะครับดูอัครวินคือปิยพลเชียงรายครองบอปิยพลย้อนมาให้เทวัฒน์เข้าในพิธีวัฒน์มาที่ปิยพลทะลุช่องล้ำหน้าครับอัครวินมีธงขึ้นซะก่อนลูกฟรีคิกเล่นเร็วครับวางบุรีรัมย์สายจักรพันธ์ข้ามาถึงสสลักมีอียงแลดันแรกเทวทีเกินเปิดโด่งมาชัดชัยขวาอีกครึ่งนาทีครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายกำลังจะได้เห็นสนามสิงห์ปาร์คแล้วครับกับ5ปีกว่านะครับที่ไม่ชนะบุรีรัมย์ในบอลลีกครับตอนนั้นนี่ชนะ2-1เนี่ยทางบอยเชียงไฮครับวสันต์นาทสันต์เป็นคนทำประตูในนัดปิดท้ายฤดูกาล2012นะครับสุภโชคเหนือเสียงวียังไม่ดังอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เดียโก้เปิดมาให้ลูกติดวิกเตอร์คาร์โดโซ่ลุดออกข้างผู้สินมองนาฬิกาครับปุยลำจะทุ่มฝั่งนี้ก็กดแล้วก็จบเกมเป็นว่าสิงห์เชียงรายทำได้ครับโอ้โหเก็บชัยชนะ4เกมติดแบบไม่เสียประตูเลยครับแล้วก็เป็นทีมที่หยุดสถิติไร้พ่ายในเกมลีกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาไว้ที่31นัดครับวิกเตอร์คาร์โดโซ่ครับโขกประตูชัยให้ทีมนาทีที่36ครับโอ้โหดูครับถึงกับดีใจปราบปลื้มจนหลั่งน้ำตาเลยนะครับคาร์โดโซ่ครับกับเกมที่แฟนๆสิงห์เชียงรายก็มาให้กำลังใจกันเต็มสนามแบบนี้ด้วยครับก็เป็นอีกนัดหนึ่งในความทรงจำครับของสโมสรกวางโซ่งมหาภัยครับมีเพิ่มเป็น20คะแนนแล้วครับเชียงรายจาก11เกมครับส่วนบุรีรัมย์แพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้จนได้ครับในนัดที่11นี่เองนะครับแล้วก็นำห่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงแค่5คะแนนแล้วนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ